แต่ว่าให้ท่านรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศท่านจักรพงษ์เนี่ยมาในฐานะตัวแทนนะฮะก็เดินทางมาแล้วก็เลยได้สอบถามท่านรัฐมนตรีช่วยจักรพงษ์ด้วยทีนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่เรื่องต่างประเทศตอนนี้ก็คือเรื่องฟรีวีซ่านะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศสีสันแต่ละท่านนะฮะทีนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยจักรพงษ์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์พิเศษนะเรื่องของฟรีวีซ่าไทยจีนซึ่งจะเริ่มมีผลก็คือ1มีนาคมนี้นะเอาเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องวีซ่ากับ EU ด้วยนะค่ะนะก็จริงๆแล้วเราก็เริ่มวีซ่าฟรีให้กับทางคนจีนตั้งแต่ตอนช่วงที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับเราก็เห็นแล้วว่าการที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญในตลอดช่วงที่เราฟรีวีซ่าให้กับเขาซึ่งก็เป็นหลังจากนั้นเนี่ยทางนายกเศรษฐาก็ได้เดินทางไปเยือนทางประเทศจีนเราก็ได้มีการคุยกันในเรื่องของการตกลงว่าเราจะยกระดับความสัมพันธ์ของไทยกับจีนให้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการที่เราได้เซ็นเรื่องของการวีซ่าฟรีให้กับทั้งสองประเทศเป็นการถาวรนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่อย่างมีนัยสำคัญแล้วว่าเราจะมีพาสปอร์ตเราจะมีพาวเวอร์มากขึ้นนะครับการที่เรามีพาวเวอร์มากขึ้นในตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจของเราที่ให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวจีนเข้ามาได้มากขึ้นสะดวกขึ้นนะครับในทางกลับกันเนี่ยก็เป็นการช่วยให้กับคนไทยที่จะไปเดินทางไปประเทศจีนก็เป็นการลดรายจ่ายให้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องไปขอวีซ่าแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าวีซ่าด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยความสัมพันธ์เราดีขึ้นการลงทุนของจีนที่มาอยู่ประเทศไทยก็มากขึ้นซึ่งเรามีการลงทุนจากประเทศจีนเนี่ยเป็นระดับต้นๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ EV โดยเฉพาะเรื่อง EV เนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยมาลงทุนกับเราเยอะมากซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยก็จะยิ่งส่งเสริมให้มีการลงทุนที่มากขึ้นครับก็จริงๆแล้วเราก็เริ่มวีซ่าฟรีให้กับทางแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมนะนอกจากฟรีวีซ่าไทยจีนไทยไปจีนไม่ต้องมีวีซ่าจีนมาไทยไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งตอนนี้คนจีนเนี่ยค้นหาเป้าหมายปลายทางที่เขาจะมาเนี่ยเมืองไทยเนี่ยติดอันดับต้นๆเลยเพิ่มขึ้นกว่าเดิม7เท่าอ่ะนะเมืองต่างๆเชียงใหม่ภูเก็ตเนี้ยอยู่ในคำค้นหาที่เขาจะมาเที่ยวจากฟรีวีซ่าเนี่ยนะจากฟรีวีซ่าเนี่ยฮะแล้วก็ไทยจะไปจีนก็ไม่น้อยนะค่ะนะแต่แน่นอนเนี่ยเรากำไรอยู่แล้วเพราะพลเรือนพลเมืองเขาเยอะกว่าค่ะนะทีนี้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของฟรีวีซ่ากับทางยุโรปนะเชงเก้น EU นะซึ่งโอ้โหหลายประเทศเลยคุณมิวเพิ่งไปมาใช่นะไปฟังว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่ายังไงอันนี้เชงเก้นเนี่ยได้มีการหยิบยกในหลายเวทีครับทั้งผมเองที่ได้เจอกับทางรัฐมนตรีช่วยของสวีเดนเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันทุกอย่างก็จะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็อยากที่จะให้พาสปอร์ตเรามี power มากขึ้นอันนี้เราก็พยายามทำอยู่ครับอันนี้เชงเก้นเนี่ยได้มีก็จะดำเนินการนะครับแล้วก็จะได้ในปีนี้หรือปีหน้านะแต่ว่าอยู่ในการดำเนินการตอนนี้ค่ะนะแล้วก็ท่านอื่นๆนะฮะคือมาแล้วเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์อวยพรด้วยแล้วก็บางท่านก็ทักทายไปถึงท่านผู้ชมท็อปนิวด้วยนะนี่ท่านปรเมศงามพิเชษฐ์นะท่านนายกเมืองพัทยานะก็ได้มีการอวยพรให้กำลังใจท็อปนิวนะแล้วก็ฝากไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะคุณรอยตุ๊นะนพดลพรหมภาสิทธิ์นี่ๆก็อวยพรให้กับท็อปนิวแล้วก็ทักทายด้วยร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยฮะรู้บรรยากาศนิดนึงฮะที่ไว้ใจได้ขอให้เติบ Happy Birthday to youTo Top News ครับสื่อมาตรฐานสื่อคุณภาพสื่อที่ไว้ใจได้ขอให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับเพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยส่วนคุณสนั่นอังอุบลกุลฮะนี่ท่านประธานนะฮะยินดีนะครับในความสำเร็จการขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีนะครับในความสำเร็จการทำหน้าที่ของท็อปนิวส์นะครับมาก้าวสู่ปีที่4ก็ขอให้มีแฟนคลับมากๆนะครับแล้วก็มีตลอดไปด้วยนะครับขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่
เป็นสื่อที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับประชาชนคนไทยตลอดไปครับครับก็ในโอกาสครบรอบ3ปีของ Top News นะครับซึ่งถือว่าเป็นสื่อสารมวลชนคุณภาพด้วยทีมงานที่มีความเข้มแข็งในการสะท้อนนะครับความจริงของสังคมในทุกมิติโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับก็ขอให้วันนี้เป็นปีที่3ที่มีความมั่นคงนะครับและก้าวย่างไปนะครับสู่ปีต่อๆไปนะครับให้เป็นสื่อสารมวลชนที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนตลอดไปครับครับก็กำลังจะก้าวสู่ปีที่4แล้วนะครับนี่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี่ดร.เอนะฮะซึ่งเป็นทีมกทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะฮะเดี๋ยวฟังดร.เอนะฮะกำลังจะก้าวสู่ปีที่4แล้วนะครับนี่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับของสื่อที่ถือว่าเป็นสื่อเสาหลักสื่อหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารบุคลากรครอบครัวท็อปนิวทุกคนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับมีแฟนคลับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอดไปนะครับและอยากจะบอกว่าที่บ้านพวกเราก็ดูและรักท็อปนิวครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแล้วก็คุณณภินทร นะท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ฮะเนี่ยรอบ3ปีของนักข่าวครับเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีของนักข่าวท็อปนิวนะครับซึ่งเป็นนักข่าวที่เสนอข่าวที่ดีนะครับเป็นความจริงและสังคมนั้นติดตามข่าวของนักข่าวท็อปนิวมาโดยตลอดผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับการก้าวไปสู่ปีที่4ถือว่าได้ว่าเป็นปีที่สำคัญของประเทศไทยก็ขอให้นักข่าวท็อปนิวนั้นเสนอข่าวที่เป็นจริงนะครับที่สังคมนั้นได้ติดตามและในขณะเดียวกันก็ขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีทองของนักข่าวท็อปนิวนะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดไปครับท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะฮะส่วนท่านมท.1นะฮะรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรองนายกอนุทินนะฮะนี่ฮะผมมั่นใจว่าท็อปนิวส์เป็นสื่อคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่มีแต่ความสร้างสรรค์เสนอข่าวตรงไปตรงมาเกิดประโยชน์แก่ผู้ชมนะครับการวิเคราะห์ข่าวก็มีความเป็นกลางแล้วก็ทำให้คนที่ติดตามข่าวจากท็อปนิวส์ได้ทราบความเป็นไปนะครับในเรื่องต่างๆของบ้านเมืองและก็ของโลกนี้นะครับด้วยความชัดเจนมิฉะนั้นก็คงเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนเข้าปีที่4ไม่ได้แล้วก็ยังแล้วก็มีความมั่นใจว่าท็อปนิวส์ก็จะอยู่คู่กับคนไทยไปนะตลอดกาลนานนะครับก็ขออวยพรให้ท็อปนิวส์ผู้บริหารนะครับพิธีกรนี่คือมท.1 นะฮะค่ะแล้วก็ท่านพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะวันนี้เดินทางมาด้วยนะค่ะแล้วก็มาแบบเป็นกันเองมากนะฮะก็มาทักไทยถามไทยตบหลังตบไหล่ให้กำลังใจกันนะฮะแล้วก็เป็นก็มองเห็นว่าท็อปนิวน่าเป็นสื่อนะถึงแม้ว่าจะเพิ่งเกิดกิจการมาเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะฮะก็เป็นสื่อที่สามารถแสดงศักยภาพให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะว่าเป็นการเสนอข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะยิ่งข่าวสารทางด้านการเมืองอย่างตรงมาตรงไปนะครับไม่ฝักใฝ่ใดให้ข้อที่จริงกับประชาชนที่ถูกต้องแม่นยำเป็นประโยชน์กับประชาชนเต็มที่นะครับผมเองก็ได้รับทราบข่าวสารจากทางท็อปดิวอยู่ตลอดเวลาเพราะคอยติดตามอยู่นะครับ